ที่บานปลายออกไปถามว่าบานปลายเพราะอะไรเพราะจดหมายหลุดมันไม่จบแค่นี้แล้วล่ะอีกหนึ่งประเด็นที่บิ๊กโจ๊กฟ้องคือกรรมการปปช.ทำหนังสือไปที่กรรมการปปช.นะว่ามีพฤติกรรมพาเข้ามาขอพบบิ๊กป้อมและภายหลังก็ได้เป็นแต่ท่านก็ไม่พาดพิงบิ๊กป้อมในทางเสียหายนะว่าตกลงบิ๊กป้อมขอให้เป็นหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ว่ากรรมการปปช.ท่านนี้ก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจารย์สิ่งที่บิ๊กโจ๊กทำตกลงแกทำถูกขั้นตอนไหมทำเรื่องไปที่กรรมการปปช.ให้ดูเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคนคนนี้จดหมายฉบับนี้เนี่ยกราบเรียนไปยังประธานปปช.นะครับแม้จะลบออกก็ตามเราเดาได้นะครับเจตนาในการที่จะทำจดหมายฉบับนี้เนี่ยเจตนาเบื้องต้นเพียงแค่คัดค้านการทำหน้าที่ของกรรมการปปช.ท่านหนึ่งเนื่องจากเห็นว่ากรรมการท่านนี้เนี่ยอาจจะมีลักษณะของการที่ว่าเป็นคู่ความคู่ขัดแย้งบางอย่างในอดีตดังนั้นไม่สมควรให้คนคนนี้เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดีในขั้นของปปช.เพราะว่าเจตนาคือเท่านั้นนะฮะแต่พอหลุดออกมาปั๊บเนี่ยนะครับในในหนังสือของดังกล่าวเนี่ยมันมีการเล่าเรื่องลำดับเรื่องว่าคนคนนี้เนี่ยก่อนจะมาเป็นกรรมการปปช.เนี่ยเข้าหาแกยังไงให้แกเข้าพบพาเข้าพบพลเอกประวิตรต่างๆอะไรยังไงบ้างมีการรับปากกันมีการจะตอบบอกว่าจะตอบแทนบุญคุณกันยังไงซึ่งต่างเหล่านี้เนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นประเด็นที่บานปลายออกมานะครับตอนนี้บานปลายอย่างไรครับบานปลายก็คือว่ามันไม่จบแค่นี้แล้วล่ะนะคือถ้าจบแค่ประเภทว่าเอานะฉันก็ถอนตัวออกมาฉันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้มันก็จบก็หล่อๆไปแต่พอเอิญว่ามันเป็นกรณีของการที่ว่ากระบวนการการได้มาเนี่ยมีกระบวนการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองก็ถือว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์สุจริตอะนะฮะไม่มีความเป็นกลางเป็นที่ประจักษ์อะนะครับซึ่งอันนี้คือขัดจริยธรรมของคนที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตอนนี้ถ้ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณเป็นองค์กรอิสระคุณไม่เป็นกลางคุณไม่สามารถดำเนินการทำหน้าที่ด้วยความสุจริตนะหรือปราศจากอคติต่างๆนะครับมีปัญหาในเรื่องของจริยธรรมทำยังไงครับก็ต้องร้องนะครับนะครับว่าคนคนนี้ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการองค์กรอิสระแต่ตอนนี้จะร้องยังไงร้องปปช.ไม่ได้ปปช.ถอนกันเองไม่ได้นะฮะก็มันก็ต้องเป็นลักษณะที่ว่าใช้ช่องทางนะครับในมาตรา236ของรัฐธรรมนูญซึ่งมันมี2ช่องครับช่องที่1ก็คือว่าสสหรือสวหรือสสบวกสว1ใน5ของ2สภาเข้าชื่อกันนะครับไม่ทราบมีคนให้ท่านเข้าชื่ออย่างไม่ปีนี้ผู้การไม่เป็นสสไม่เป็นไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นสสโอเคนะครับนะก็150คนโดยประมาณแล้วก็ส่งประธานรัฐสภานะนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือประชาชนเข้าชื่อกัน 20,000 ชื่อขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่งถึงประธานรัฐสภาเหมือนกันพอส่งถึงอาจารย์วันนอปั๊บเนี่ยอาจารย์วันนอทำยังไงก็ต้องดูก่อนมันมีมูลไหมมันมีเหตุไหมมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเปล่าถ้าประธานเห็นว่าใช่หรือมีความเป็นไปได้ก็จะส่งหนังสือถึงประธานศาลฎีกาให้ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระประโยคนี้ยังไม่เคยใช้ในประเทศไทยเลยมาตรานี้ไม่เคยใช้ในประเทศไทยคณะผู้ไต่สวนอิสระคืออาจจะ3คน5คนมีความเป็นกลางซื่อสัตย์สุจริตนะครับคุณสมบัติต่างๆที่กำหนดไว้ในกฎหมายก็ทำในที่นี้การไต่สวนด้วยความเป็นกลางถ้าไม่ผิดก็ยกเลิกกันไปแต่ถ้าผิดนะครับก็จะต้องส่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยให้กับศาลฎีกาศาลฎีกาเฉยๆนะถ้าศาลฎีกาประทับรับฟ้องเมื่อไหร่คนคนนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าศาลฎีกาบอกว่าผิดเมื่อไหร่คนคนนั้นเนี่ยก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนี่คือกระบวนการขั้นตอนเพราะนั้นตรงนี้ผมเลยบ่นผมไม่เห็นสสขยับเลยสวอย่าไปว่าเขาสวเขาเป็นคนเลือกถูกไหมเขาเป็นคนเลือกองค์กรดังกล่าวเขาก็อาจจะปกป้องคนของเขาเองแต่สสไปไหนไม่รู้นะสสน่าจะขยับกันบ้างแต่ไม่ขยับเลยสสจะขยับบิ๊กโจ๊กต้องไปหาสสหรือเปล่าถ้าจะใช้ช่องทางให้สสเขาชื่อ1ใน5ใช่ไหมฮะของสมาชิกรัฐสภา1ใน5คือต้องมีสส150คนขึ้นไปสสหรือสวก็ได้หรือบวกกันก็ได้นะครับแต่ที่บอกว่าสสจะขยับหรือไม่เนี่ยขยับเองก็ได้ถ้าคุณดูคมชัดลึกนะคุณรู้สึกเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่เข้าท่าแล้วนะครับมันจําเป็นจะต้องมีการไม่ต้องดูหรอกอ่านเอกสารบิ๊กโจ๊กแล้วจะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงการตั้งกรรมการไต่สวนเนี่ยกรรมการอิสระเนี่ยเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะแต่เป็นการทำความจริงให้ประจักษ์
ว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่หรือว่าคุณจะเป็นองค์กรอิสระคุณต้องวิ่งหานักการเมืองวิ่งหาหัวหน้าพรรคคนนึงวิ่งหาอดีตผู้เป็นนั้นในบ้านเมืองอดีตคสช.ต่างๆเหล่านี้ฝากตัวรับใช้ด้วยอะไรทํานองแบบนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะนั้นเป็นเพียงแค่ขั้นตอนของการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงลองใช้กลไกนี้ดูสิครับว่ากลไกนี้จะใช้ได้ผลหรือไม่และต่อไปจะได้เป็นบทเรียนนะใครจะสมัครสมมติท่านพิสารจะสมัครกกต.ในอนาคตนะฮะท่านจะได้ไม่ต้องไปวิ่งอย่างนี้เป็นต้นปกตินักการเมืองถ้ามีเรื่องจริยธรรมมันจะต้องไปปปช.ใช่ครับแต่พอเป็นปปช.เองมันย้อนกลับมาที่สภาใช่ครับผ่านกลไกของประธานรัฐสภาส่งไปที่ศาลฎีกาใช่แต่แล้วแต่คุณจะเลือกให้หนึ่งส.ส.เข้าชื่อสองคือล่ารายชื่อล่ารายชื่อที่บิ๊กโจ๊กเปิดเผยมาแล้วว่าวิธีการที่จะทำคือต้องล่ารายชื่อให้ได้ 20,000 รายชื่อส่งไปที่ประธานแต่อาจารย์อ่านเกมว่าทีแรกตั้งใจขนาดนี้ไหมคงไม่เพราะทำหนังสือไปที่ประธานปปช.ต้องการให้กรรมการคนนี้อาจจะไม่ต้องทำหน้าที่ในเวลาที่มีเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเพราะคุณเป็นคู่ขัดแย้งครับแต่พอมันเปิดหนังสือออกมาถ้าคุณสู้แค่เรื่องว่าอย่ามายุ่งกับคดีผมเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องเอาให้สุดเพราะว่าที่มาที่ไปมันมีข้อสงสัยครับมันเป็นแบบนี้คือผมถึงบอกเป็นเรื่องที่บานปลายออกไปนะครับโดยตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้ถามว่าบานปลายเพราะอะไรเพราะจดหมายหลุดใช่ไหมแต่ถ้าจดหมายหลุดใครปล่อยเราก็ไม่รู้นะฮะไม่มีหลุดหรอกมันมีตั้งใจปล่อยประเด็นอยู่ว่าปล่อยแล้วใครได้ประโยชน์นั่นเองนะแต่ฝ่ายได้ปล่อยเราไม่รู้ไงนะครับถ้าเป็นฝ่ายบิ๊กโจ๊กปล่อยใช่ไหมก็แสดงว่าเขาก็มีพล็อตในการดำเนินเรื่องต่อไปอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็แสดงว่าเขาตกบันไดพลอยโจรถูกไหมฮะคือเผอิญว่าออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยหรือแม้กระทั่งสมมติในปปช.ปล่อยกันเองเนี่ยมันแปลว่าอะไรเจาะยางกันเองอะเลื่อยขาก็อีกกันเองอะแต่ผลที่เกิดขึ้นแล้วก็คือไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคนจะจับตามองการลงมติของกรรมการปปช.ท่านนี้แล้วถูกไหมครับนี่คือผลในทางที่มันเกิดแรงกระเพื่อมการทำหน้าที่ของปปช.อาจารย์ทำไมบิ๊กโจ๊กต้องเล่นที่ปปช.เรื่องนี้คือสิ่งที่ปปช.จะเป็นผู้ชี้ขาดของเขาในประเด็นของคดีเก่านะคดีเก่าเนี่ยที่จะรับไม่รับเนี่ยคือจะชี้มูลไม่มูลเนี่ยก็เป็นชุดปัจจุบันเนี่ยที่ขณะนี้คงเหลือ6คนนะถ้ามีประชุมต้องไม่ต่ำกว่า5คนถึงจะลงมติได้นะครับถ้าหายไปคน2คนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเลื่อนเวลาของเงื่อนไขเวลาในการชี้มูลนะนี่คือตัวอันนึงที่เป็นไม่ใช่แค่ออกจากที่ประชุมด้วยนะแต่ถ้าองค์ประชุมมันไม่ครบองค์ประชุมไม่ครบนี่ก็ลงแล้วมันก็อาจจะไม่ครบเฉพาะเรื่องของบิ๊กโจ๊กเพราะว่ามันจะต้องมีหายไปหนึ่งถูกต้องแต่เรื่องอื่นคุณก็ทำไปไม่เป็นไรใช่แล้วนี่คือจุดเจตนาที่มองคิดว่าบิ๊กโจ๊กมองการไกลไปถึงตัวเพื่อไม่ให้คดีทางปปช.เนี่ยหรือการลงมติเนี่ยต้องฟังก่อนว่าหลักฐานเข้าไปยังไงนะครับแล้วที่ส่งไปใหม่เนี่ยจะให้คือไม่คืออะไรพวกนี้มันต้องมีการลงมตินั่นคือประเด็นของปปช.ที่มีอยู่